สวัสดีค่ะคุณไข้วันนี้เป็นอะไรมาคะไม่สบายงั้นคุณหมอขอตัดหัวใจก่อนนะคะหัวใจปกติดีนะคะดีครับดีครับหมอครับหมอครับลูกอยากเป็นหมอต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับหมอจะแนะนำว่าให้หลานเนี่ยหาตัวเองให้เจอว่าอยากเป็นหมอจริงหรือเปล่าหมอขอแชร์เรื่องของตัวเองแล้วกันหมอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตอนเรียนหมอเนี่ยเรียนตามกระแสนิยมคือเมื่อก่อนเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าเอ้ยเด็กที่เรียนเก่งเนาะสุดท้ายเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นสถาปัตย์เอ็นกันอยู่ประมาณนี้เท่านี้เองพอเวลาหมอเอ็นติดเข้าไปแล้วเนาะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากเรียนไม่อยากเป็นหมอเลยก็เรียนแบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนพอจบมาทำงานหมอก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบเป็นอ่ะหมอไม่อยากให้ทุกคนเรียนมาแล้วเจอแบบนี้เนาะช่วง 30-35 หมอก็อยากค้นหาตัวเองอ่ะเฮ้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบอะไรเราอยากเป็นอะไรกันแน่ช่วงหน้าหมอเข้าสัมมนาในการค้นหาตัวเองเยอะมากเลยแต่ละสัมมนาก็เป็นประโยชน์แหละค่อยๆให้หมอได้แกะตัวเองออกมานะว่าจริงๆแล้วตัวฉันชอบอะไรอันนี้มาจากสัมมนาหนึ่งของสตีเวนโควีเขาให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีไอดอลไหมเป็นโรลโมเดลของชีวิตเราอ่ะใครที่เราปลื้มใครที่เราชอบหมอก็พบว่ามีอาจารย์หมอท่านหนึ่งเป็นเหมือนเป็นไอดอลชีวิตผมอ่ะการที่เราอยากเป็นเหมือนคนคนนั้นเนาะเฮ้ยรู้สึกว่าเป็นไอดอลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราอยากเป็นเหมือนคนคนนั้นแล้วสิ่งที่มีในคนคนนั้นน่ะมีอยู่ในตัวเราพอหมอประติดประต่อได้ปะเฮ้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากเป็นหมอนี่นาพอหมอเห็นอาจารย์ของหมอแล้วเนอะหมอสุดเฮ้ยหมออยากรักษาคนไข้ให้ได้แบบนี้ดูแลคนไข้ให้ได้แบบนี้นะตั้งแต่วันที่รู้เนี่ยในตอนที่หมอเรียนต่อแล้วเนี่ยโหก็ตั้งใจมากเลยเพราะว่าอยากดูแลคนไข้ได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆเขารู้ตัวเองแน่ๆแล้วว่าเฮ้ยเขาอยากเป็นหมอเขาสู้สุดชีวิตแน่นอนเพื่อให้เขาได้เรียนและสุดท้ายเนี่ยเขาจะทำออกมาได้ดีแน่นอนครับผม